และเมนูในวันนี้ไอติมกะทิไข่แข็ง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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมมีไอติมสูตรเด็ดนะคะที่จะมานำเหนือทุกคนนะคะก็คือไอติมที่โมชอบกินมากๆวันนี้ก็คือจะประยุกต์หาของง่ายๆที่บ้านนะคะมาทำเป็นไอติมไข่แข็งไอติมไข่แข็งค่ะคืออุปกรณ์นะคะก็จะมีอันนี้เลยกะทิสดนะคะวันนี้ใช้ของอร่อยดีของขนาดมิ้ว 100% นะคะแล้วก็นมข้นหวานตามะลินะคะแล้วก็ไข่นะคะไอติมไข่แข็งที่ทุกคนรู้คือมันเป็นไข่สดเราก็จะใช้ไข่ปลอดสารเหมือนเดิมนะคะ HPL แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะใส่นะคะก็คือน้ำตาลมะพร้าวจ้าแค่นี้เหรอแค่นี้แหละมันง่ายจังอะไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยทำเหมือนกันก็คิดขึ้นมาแล้วใช้อะไรทำอ๋ออุปกรณ์ DIY ที่สามารถไปดูได้นะคะในคลิปนี้ค่ะกดตัวไอตรงนี้นะคะคือมันง่ายมากคือประยุกต์จากของที่บ้านเอามาทำได้เลยเทกะทิลงไปแล้วโมก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันอุ้ยหอมมากอ่ะเราจะใส่เกลือลงไปตัดรสนิดนึงตัดรสก็ขับตัดรสแล้วก็ขับไม่ได้เลยดิเย้จุ้งเนี่ยเราใส่เกลือลงไปประมาณเนี่ย1หยิบมือ1หยิบมือต้องใส่เกลือเท่าไหร่1หยิบมือ ทำไมเราต้องเทใส่มือก่อนด้วยอ่ะครับมันจะได้รู้ว่าไม่เยอะเกินไปไม่มันจะได้เค็มกว่าเดิมเราคิดว่าโอเคแล้วนะคะรสชาติมันจะมันหอมหวานแล้วก็มันจะหอมกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็พอตัดเค็มเข้าไปนิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกไม่เลี่ยนเกินไปนะคะแล้วก็เทลงไปบนเครื่องทอมไอซิ่งอันเด็กผสมของเราขาวเนียนนวลหมายถึงไอติมเหรอคะไอติมพี่ ก็ทีอันนี้ทำไอติมหรือสังฆทานทำไมจับเหมือนแบบเหมือนกดน้ำอ่ะกดน้ำปกติถ้าทำไอติมผ่านอ่ะมันจะใช้วิปครีมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่นี้เราใช้กะทิแทนมันก็จะได้เป็นรสนึงเธอจะต้องชนะเธอจะต้องมีแพ้ชนะต้องได้เธอตึงป้าตึงตึงมีพวกแบบคอมเมนต์แบบพี่โมคะมึงอเลิร์ทเกินไปหรือเปล่าอ่ะลองทำตัวนิ่งๆทำตัวเศร้าๆผัดไอติมก็เดี๋ยวโมก็จะผัดไอติมนะคะทุกคนถ้าพี่โมเป็นอย่างนี้น้องๆจะดูกันไหมเมื่อกี้ตอนโมผุดไอติมนึกได้เพลงนึงใช่ไหมครับโมแซ่โมแซ่แซ่โมตะลุมตุ่มโมทำงานก่อนทำงานด้วยทำงานด้วยมือนี่มือก็ฉันไม่เลือกเธอตัวนี่คือเวลาผ่านไปไม่ถึง3นาทีอ่ะก็คือได้ขนาดนี้แล้วเราก็ใส่ไข่แดงลงไปนะแคะก็แยกไข่ขาวออกก่อนนะแคะ only ไข่แดงนะคะ yes ไข่แดงล้วนนะคะไอติมอิตาลีเจลาโต้อะไรเงี้ยเขาก็ใส่ไข่แดงกันนะถ้าไข่ขาวใส่ลงไปด้วยมันจะขาวใช่ไหมมันไม่เข้าอ่ะโอเคกินเลยยังเราก็ปาดแบบนี้แล้วเราก็จะทิ้งไว้ไข่แดงมันจะสุกด้วยความเย็นมันจะแข็งตุ่ม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 เจ้านึกอะไรของเจ้าเจ้าถึงได้ทำเมนูนี้เพราะว่าอยากกินแค่นั้นเองเหรอสามหาวอันนี้แข็งแล้วนะคะไอติมเหรอครับใช่ค่ะว้าโดนปล่อยเบอร์ปล่อยเบอร์ไปไงโอเคเราได้แล้วไอติมไข่แข็งถ้วยนึงนะคะแล้วมันจะมีร้านหลายๆร้านเช่นร้านนิอ่างอ่ะเขาจะแบบเพิ่มความพิเศษของไอติมไข่แข็งลงไปด้วยการใส่ไข่แดงอีกฟองนะคะลงไปตรงกลางไอศกรีมแล้วความพีคนะคะของการกินไอติมไข่แข็งอะไรอ่ะใส่ต้นหอมลงไปใส่ได้เหรออร่อยมากจริงๆดูหน้า ไม่ลองไม่รู้จริงๆหน้าตาดีนะและเมนูในวันนี้ขอนำเสนอสุดยอดเพอร์เฟคคอมบิเนชันระหว่างกะทิต้นหอมและไข่ไก่กับเมนู
ไอติมกะทิไข่แข็ง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 เจ้าทุกคนมูจะเจาะไข่แดงให้ดูนะคะเรามาดูกันเสียฟันมากต้นหอมโคตรดีจริงจริงเหรอต้องชิมมาชิมเดี๋ยวเฮ้ยคือรสชาติอ่ะคล้ายๆขนมครกหน้าต้นหอมเลยคือมันจะหอมๆมันๆแล้วมันก็จะหอมๆกินต้นหอมพอมันใส่ไข่ลงไปอ่ะแล้วมันจะมี texture ไข่แดงหนึบๆเนี้ยวอ่ะโอ้ยไอติมมันไม่เหมือนไอติมกะทิทั่วไปเว้ยเพราะมันเป็นกลิ่นเนี้ยแบบน้ำตาลน้ำตาลตะโนดเออมีเหมือนแบบหอมอ่ะเออตื่นเต้นมากเลยอ่ะชิมมันคือไอติมขนมโคกอ่ะเออรสชาติเหมือนขนมโคกชิมอร่อยลองลองหน่อยลองหน่อยเฮ้ยต้นหอมกะทิคือดีอร่อยมากอ่ะชิมผมก็จะดื่มกาแฟขนมครกอ่ะพอใส่ต้นหอมแล้วคืออร่อยมากมันไม่ใช่ของหวานแล้วอ่ะขนมครกก็คือขนมหวานขนมเค็มขนมหวานขนมครกบ้านป้าแกขนมเค็มอีบ้านมีที่ไหนวะขนมเค็มขนมครกที่แบบมันเทลงแล้วมันยังไม่แข็งตัวมากอร่อยไหมอร่อยไอติมไข่แข็งกินกับต้นหอมอร่อยมากถ้าขี้เกียจทำไอติมกินเองก็หายไอติมกะทิอะค่ะใส่ไข่แดงแล้วก็โรยต้นหอมหรือว่าถ้าใครไม่กินไข่แดงลองโรยต้นหอมบนไอติมกะทิดูโคตรอร่อยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยกดกระดิ่งนะคะลองกดดูค่ะมันจะทำให้ทุกคนนะคะได้รับ notification พิเศษจากช่องโมว่าอุ๊ยโมอัพคลิปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเตือนพิเศษนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวๆๆๆๆมึงกินอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยแบ่งคนอื่นบ้าง